ชื่อเล่นชื่อตาลนะครับนิติดำรงอาสาครับผมว่าการเรียนในห้องเรียนการที่เราจบได้ปริญญาผมว่าก็สำคัญมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ได้หยิบพวกนี้ขึ้นมาใช้เลยมันแทบเป็นแค่กระดาษใบนึงสิ่งที่สำคัญที่เราคิดว่ามันประสบความสำเร็จคือสิ่งที่เราเริ่มทำแล้วมันจับต้องได้จริงๆมากกว่าแค่กระดาษใบนึงนี่แหละชีวิตผมชีวิตบล็อกเอ